วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเรื่องที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้ดำเนินการแล้วและก็ความคืบหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆครับเรื่องแรกก็คือกรณีมีข้อสงสัยหรือความเห็นเชิงที่เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งของกกต.นะครับในโซเชียลหรือทางการหรือการแสดงความเห็นผ่านสื่อต่างๆซึ่งสำนักงานได้สำรวจตรวจสอบเนี่ยอาจแยกเป็น3กลุ่มได้ดังนี้ครับเรื่องแรกคือเรื่องที่เป็นเท็จผมเรียกว่าเรื่องเป็นเท็จนะครับเช่นกล่าวหากกต.ผลบัตรหรือให้ข่าวว่ากกต.จะแจกใบแดงพรรคนั้นพรรคนี้จำนวนกี่ใบนะครับซึ่งเรื่องนี้ในสำนักงานได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วครับไปหลายรายแล้วนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องจริงบางส่วนคือนำความจริงบางส่วนมานำเสนออันอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นการนับคะแนนหรือการคะแนนของกกต.นะครับคือนำมาบางส่วนไม่ได้นำมาทั้งหมดนะครับนี่ก็คือการที่สำนักงานก็ได้ทำการชี้แจงไปแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องจริงแต่ได้แสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ได้นำไปแสดงความคิดเห็นอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเรื่องเช่นสายรัดหีบบัตรเรื่องการรอส่งอุปกรณ์ของกกต.เป็นต้นเลยนะครับในส่วนนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับสำนักงานได้ชี้แจงทั้งเป็นข่าวแจ้งและก็ได้ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับประชาชนหรือผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เราตอบได้ทุกเรื่องในส่วนนี้นะครับในเรื่องที่ว่ามีความสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีความโปร่งใสแค่ไหนยังไงนะครับบางเรื่องก็ต้องรอขั้นตอนรอกฎหมายอยู่บ้างครับเพื่อการตรวจสอบเพราะหากในทางโซเชียลอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งก็เป็นข่าวที่ไม่จริงนะครับบางครั้งเราจะตอบเลยทันทีก็ไม่ได้นั่นคือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองนะครับกกต.ได้มีมติในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้งก็จะเป็นสั่งให้นับคะแนนใหม่2หน่วยสั่งให้เลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย6หน่วยแล้วก็รับเรื่องลักษณะเดียวกันเนี่ยคือการนับคะแนนไม่ตรงกันเนี่ยนะครับได้สั่งยุติเรื่อง4เรื่องซึ่งมีรายละเอียดก็คือหนึ่งก็คือการสั่งให้นับคะแนนใหม่กรณีสั่งให้นับคะแนนใหม่นะครับเกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจำนวน2หน่วยเลือกตั้งเป็นกรณีที่ผลการนับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่1หมู่ที่1ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่5ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกรณีสั่งให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่จำนวน6แห่งนะครับเป็นกรณีที่ผลการนับคะแนนซึ่งมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนประกอบด้วยที่จังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4จำนวน2หน่วยได้แก่หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่5ตำบลปางหลวงอำเภอเกาะคาหน่วยเลือกตั้งที่3หมู่ที่2ตำบลศาลาอำเภอเกาะคาที่จังหวัดลำปางนะครับต่อมาก็คือที่จังหวัดยะโสธรนะครับเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตำบลหัวเมืองอำเภอมหาชนะชัยต่อมาก็จังหวัดเพชรบูรณ์เขตเลือกตั้งที่1หน่วยเลือกตั้งที่12หมู่ที่12ตำบลเด็กน้อยอำเภอเขาค้อต่อมาก็จังหวัดพิษณุโลกเขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่6หมู่ที่6ตำบลมะตูมอำเภอพรหมพิรามสุดท้ายกรณีสั่งเลือกตั้งใหม่นะครับที่กรุงเทพมหานครเขตเลือกตั้งที่13หน่วยเลือกตั้งที่32แขวงหัวหมากเขตบางกะปิส่วนอีก4เรื่องนะครับเป็นเรื่องลักษณะเดียวกันแต่กรรมการสั่งให้ยุติเรื่องมีที่จังหวัดเชียงราย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสระแก้วจังหวัดพิษณุโลกกรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้มาแสดงตนมาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับจำนวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนจำนวนบัตรที่ไม่ใช้ในการลงคะแนนนะครับแต่ที่สั่งให้เลือกตั้งใหม่หรือลงคะแนนใหม่เป็นกรณีที่หาเหตุไม่ได้ส่วนการยุติ4เรื่องยุติเรื่อง4เรื่องเป็นกรณีที่หาเหตุพบสาเหตุในการที่ทำให้ผู้มาแสดงตนในการใช้สิทธิ์กับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปในการลงคะแนนไม่ตรงกันเพราะเหตุอะไรทำกรรมการจึงสั่งยุติเรื่องเพราะมีเหตุซึ่งทำให้การไม่ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือการทำให้นับคะแนนไม่ถูกต้องนะครับตามกฎหมายในมาตรา122เนี่ยนะครับกับ124ก็คือว่าสิทธิ์เหตุที่จะสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่หรือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือทั้งเขตนะครับเกิดจากสองอย่างก็คือเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมหรือการนับคะแนนไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ทางท่านคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติเมื่อวานนะครับก็ในส่วนของการแถลงที่จะให้ข้อมูลก็มี2ประเด็นครับผมครับจะมีการนับคะแนนแล้วสั่งเรื่องเนี่ยวันเดียวกันเลยไหมคะเมื่อไหร่ยังไงคะการแบ่งเป็นสองส่วนนะครับการสั่งนับคะแนนใหม่เป็นเรื่องของคณะกรรมการเขตทางเมื่อมีมติเนี่ยสำนักงานก็จะแจ้งมติกกต.และมีคำสั่งให้กรรมการเขตดำเนินการส่วนการนับคะแนนใหม่ส่วนการสั่งเลือกตั้งใหม่นะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่เหมือนกับการเริ่มต้นปกติแต่เราต้องย่นระยะเวลาเพราะเรามีเวลาจำกัดที่จะต้องประกาศผลไม่เกินวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับก็เรื่องนี้เป็นอำนาจของกกต.ซึ่งท่านก็คงจะประกาศวันเลือกตั้งใหม่แล้วก็คงจะหลังสงกรานต์นะครับยังพอมีเวลาที่จะดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่มีอยู่ครับผม